Yo, what's up, y'all? AJ's in the house, man. NYC all day long, baby. You know what I'm saying? Yeah. I'm AJ, นักร้องวงอลูมิเนียมเรียกผมสั้นว่าเวเรียกผมสั้นว่าเอก็ได้ครับดีวันนี้เพื่อนผมหมอ OT Dr. OT you know เขายังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเขาก็เลยฝากผมทำวิตามินซีตอนที่3ครับวิตามินซีพาร์ท3 you know what I'm saying แต่ว่าเดี๋ยวสำเนียงพูดแบบ KH นี่ผมต้องเปลี่ยนเป็นแบบ OT นะฮะเพราะผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะก็ถามว่าวิตซีกินกับอมต่างกันยังไงใช่ไหมบางคนบอกว่าไปที่ร้านขายยาแล้วก็เอ๊ะเภสัชถามว่าจะกินแบบเป็นโรคหรือว่าจะเอาไปอมเล่นเอ๊ะมันใส่ปากทั้งคู่มันต่างกันยังไงตามที่นี่นะครับก็จะมีการเยอะกว่าขนาดที่มันมี100 200 500แล้วก็1,000 มิลลิกรัมถ้าแบบอมส่วนมากก็10 20 50มิลลิกรัมเนี่ยถ้าอมก็จะอร่อยพอดีพอดีครับแต่แบบกินที่มัน500มิลลิกรัมเนี่ยอมก็จะรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับวิตามินซีแบบฉีดสำหรับวิตามินซีแบบฉีดเนี่ยจริงๆเขาใช้ในคนที่เป็นโรคครับพวกโรคหัวใจหรือว่ามะเร็งอะไรนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการวิจัยสำหรับคนที่สุขภาพดีอย่างคุณกับผมระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ดีสามารถดูดซึมได้ดีตามปกติเนี่ยกินกับฉีดเนี่ยก็คล้ายๆกันครับคือถ้าฉีดเนี่ยมันก็เข้ากระแสเลือดเลยแต่ถ้าเรากินเนี่ยมันก็ผ่านระบบทางเดินอาหารเราแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในท้ายที่สุดก็เข้าสู่กระแสเลือดเหมือนกัน oh. การวิจัยอยู่อันนึงที่เขาทำการทดลองถึงความแตกต่างระหว่างวิตซีกินกับวิตซีฉีดพบว่าในโดสต่ำๆอย่างเช่น 1,000 2,000 อะไรเงี้ย 3,000 อะไรเงี้ยมันจะไม่ต่างกันกินเข้าไปแล้วปริมาณวิตามินซีในกระแสเลือดมันก็ขึ้นไปตามปริมาณที่เรากินครับถ้าฉีดมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะต่างกันตรงที่โดสสูงสูงครับเวลาฉีดเนี่ยปริมาณวิตซีในกระแสเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งฉีดเยอะก็ยิ่งขึ้นเรื่อยแต่ถ้าเรากินเนี่ยกินเยอะๆขึ้นไปถึงจุดนึงร่างกายเราก็จะพอละนะฮะมันก็จะพอสำหรับวิตามินซีมันก็จะถึงทางลาบหมายถึงว่าต่อให้เรากินไปอีกร่างกายก็ไม่รับแล้วครับร่างกายก็จะขับออกมาซึ่งผมว่าเป็นกลไกที่ดีแสดงว่ามันเกินความต้องการของร่างกายเราแล้วไงร่างกายเราก็กันกองโดยการไม่รับแล้วก็ขับออกถ้าเป็นวิตามินซีนี่ก็ขับออกทางปัสสาวะนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกก็กินให้มันเกินแล้วส่วนที่เกินก็จะฉีดออกมาไม่รู้กินทำไมแบบนั้นนะครับส่วนฉีดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถขจัดออกทันไงเพราะมันข้ามขั้นตอนทางเดินอาหารแล้วเข้าสู่กระแสเลือดเลยมันก็จะขึ้นอย่างเดียวอันนี้ฉีดนะครับอันนี้กินพอถึงจุดนึงกินเราก็จะอิ่มตัวในขณะที่ฉีดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือมันปลอดภัยหรือมันได้ผลดีอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่มีการวิจัยไหนที่ยืนยันออกมาผมว่ากินก็พอครับถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงนะผมว่าสำหรับคนทั่วไปก็กินก็พอครับกินไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากินเยอะเกินร่างกายเราก็มีจุดตัดทำให้ไม่สามารถมีความเชื่อมโยงกับวิตามินซีในกระแสเลือดได้เกินกว่านั้นเข้าใจไหมครับแบบทาคุณจะสังเกตว่าช่วงนี้วิตามินซีทาเนี่ยมันมีออกมาหลายชนิดเลยใช่ไหมครับถามว่าเอ๊ะวิตามินซีทานี่มันดียังไงวิตามินซีเนี่ยมันไปตามกระแสเลือดใช่ไหมครับถ้าคุณลองดูว่าในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆ เต็มไปหมดเลยเลือดเนี่ยก็จะพาวิตามินซีไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราใช่ไหมครับทีนี้พอเราเริ่มแก่เนี่ยแก่นี่คือแก่จริงนะครับไม่ใช่แซวกันว่าแบบ
เอ้ย25แล้วแก่แล้วเออ30แล้วแก่แล้วแก่ในที่นี้คือต้องมีอายุนิดนึงครับแบบ50อะไรเงี้ย60ก็ร่างกายเราเนี่ยก็จะถดถอยลงไปทุกระบบรวมทั้งระบบเส้นเลือดด้วยพวกเส้นเลือดปลายๆที่อยู่แบบเส้นเลือดเล็กๆตามหน้าตามหูตามผิวหนังอะไรเงี้ยเส้นเลือดพวกนี้จะเสียสภาพความยืดหยุ่นครับมันไม่สามารถพาเลือดไปได้ดีเท่ากับตอนที่อายุน้อยทีนี้เมื่อเส้นเลือดเสียมันก็ไม่สามารถพาวิตามินซีไปได้ไงฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงเพื่อให้ข้ามขั้นตอนของไอ้เส้นเลือดพวกนี้ไปก็คือวิตามินซีแบบทาลงไปมันก็ลงไปโดยตรงเลยไม่ต้องอาศัยเส้นเลือดนะฮะนี่คือในกรณีที่เส้นเลือดเราเริ่มเสียสภาพนะครับคือต้องมีอายุนิดนึงแบบ50 60อะไรเงี้ยถ้าอย่างคุณกับผมเนี่ยก็ยังไม่ต้องทาครับเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วมันดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดเราเนี่ยเส้นเลือดเรายังดีอยู่ไงมันก็พาไปได้ครับวิตามินซีก็ไปตามเลือดได้ในทางปฏิบัติเนี่ยวิตามินซีเนี่ยอย่างที่ผมบอกขนาดเป็นเม็ดเนี่ยโดนแสงมันยังเสื่อมสภาพเลยเนาะคุณลองคิดดูว่าวิตามินซีมันอยู่ในครีมอะครีมที่ใช้ทาพอคุณบีบออกมาปุ๊บครีมมันก็โดนอากาศโดนแสงแล้วไงมันก็มีโอกาสที่จะโดนทำลายง่ายเพราะวิตามินซีมันไม่เสถียรใช่ไหมครับนอกจากคุณจะไปบีบในห้องสุญญากาศนอกจักรวาลที่ไม่มีแสงอาทิตย์เลยเนี่ยก็อาจจะบีบได้แต่ว่าถ้าคุณยังอยู่บนโลกนี้แล้วก็บีบในห้องที่มีอากาศหายใจเนี่ยวิตามินซีที่อยู่ในครีมเนี่ยก็อาจจะถูกทำลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยวิตามินซีชนิดทาเนี่ยมันผลิตยากมากๆครับเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในครีมที่ปกป้องวิตามินซีไม่ให้ถูกทำลายสองเนี่ยวิตามินซีจะซึมเข้าผิวหนังได้ดีเนี่ยต้องมีตัวพาก็ผสมอยู่ในครีมนั่นแหละครับตัวพาที่จะพาเข้าสู่ผิวหนังไปเนี่ยซึ่ง 2-3 อย่างเนี่ยรวมกันเป็นครีมอันนึงขึ้นมาต้นทุนการผลิตมันค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นอย่างบริษัทยายักษ์ใหญ่เขาก็อาจจะลงทุนผลิตแล้วก็ขายแพงๆถ้าคุณเจอวิตามินซีชนิดทาที่มันถูกๆเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้ผลดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับต้นทุนการผลิตมันสูงมากหลายคนถามว่าแบบดงมันมีจริงๆเหรอคะมีครับก็วางไว้บนหลังมือแล้วก็ดมฮะนี่ก็คือวิตามินซีชนิดดงถามว่าแล้วอย่างนี้ร่างกายเราจะได้รับวิตามินเข้าไปไหมไม่ได้รับครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือวิตามินซีแบบดงมีวิตามินซีแบบดงหรือว่าดมวิตามินซีนั่นเองผมบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันเสริมความเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ของวิตามินอีใช่ไหมครับวิตามินอีนี่ต้องกินยังไงคะต้องกินวันละเท่าไหร่วิตามินอีเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยวันละ30 IU ก็คือ International Unit ขอสำเนียงหน่อย International Unit แต่จากการวิจัยหลายๆอันนะครับถ้าจะให้วิตามินอีเนี่ยมันได้ผลเยอะๆอย่างที่เราต้องการก็กินวันละประมาณ100ถึง200 IU ก็ได้กินมากกว่านี้ไปก็ได้ผลประโยชน์ไม่ต่างกับกิน100ถึง200 IU สุดท้ายชอบมีคนถามว่าหนูกินวิตามินซีของแบล็กมอร์ดีไหมวิตามินซีของแบล็กมอร์ล่ะถ้าให้ผมเดาเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรึกษากับเพื่อนผมขันก่อนขันว่าไงไม่น่าจะขาวถ้ากินวิตามินซีของแบล็กมอร์ก็ไม่น่าจะขาวเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแบล็กก็ดำกว่าชั่วร้ายหมดหวังมอร์ก็แปลว่ามากกว่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วคุณจะกินแบล็กมอร์เพื่อให้ดำมากกว่าคุณจะไปขาวได้ยังไงครับ You know what I'm sayingคิดหน้าคุณหมอคงจะกลับมาแล้วและคงจะพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยตัวเองสำหรับวันนี้ผมเออลูมิเนียมต้องขอตัวก่อนแล้ว Peace y'all
ครับ